ผู้เสียหายท้องใดใส่ตะหน่อยไปซื้อโจ๊กแล้วว่าโจ๊กเพิ่นบ่ขายเสียหายท้องใดแม่ให้เก็บท้องเดี๋ยวว่าเพชรสิใส่น้ำจิ้มเพชรลืมไปว่าเพชรเสียบท้องฮะนั่นนี่แม่ให้เก็บท้องนี่ล่ะจะกินหยังอาจารย์พี่น้องจ๋ากินนมปังบ่คือซั่นฮะกินนมปังบ่ลากินน้ำแม่บ่นี่แม่ก่อนนะช่วงนี้กินอาหารอ่อนๆไปก่อนพี่น้องฮะกินกินเนาะกินป่ะกินเบอร์เกอร์กินไหมขอบคุณพี่น้องเด้อที่โทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาให้กำลังใจเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคือกันเอาแม่เอานี่แหละเอออร่อยอร่อยง่ายลูกนี่เป็นแล้วมันบ่เซาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นเรื่องของเรื่องน่ะเพิ่นเป็นโรคกระเพาะน้ำมันก็เลยเจ็บเจ็บแบบไม่ก็บอกว่าถึกเนาะว่าเป็นว่าถึกกับผู้ใดก็บ่ฮู้น่ะถ้าคนเป็นถึงที่รู้ว่ามันความรู้หูซึกมันเป็นยังไงเวลามันแน่นขึ้นมาน่ะพี่น้องมันหายใจบ่เต็มท้องเด้แต่หายใจทั้งปากนะฮะเนี่ยมันเจ็บตอนแรกเพิ่นกินยาปวดละยาน้ำมาละมันบ่เซาเนี่ยก็เลยกินยาเม็ดยาเม็ดที่ตะหน่อยไปซื้อให้นั่นแหละไปบอกร่างขายยาเพื่อนๆก็จัดยากดไหลย้อนอย่างให้เพชรไปกินกินแล้ววันนี้เพชรรู้สึกเพชรนอนพักเพชรนอนพักแต่ว่านอนหงายบ่ได้เด้พี่น้องนอนหงายบ่ได้เด้เนี่ยมันดันขึ้นอ่ะมันดันขึ้นคือแค่กินท้องอยู่นอนคือจะตายให้ได้นี่ตะหน่อยเราเลยซื้อยาอันไปเว้าอาการให้อันเพื่อนฟังเพิ่นก็เลยจัดยาให้เพิ่นก็เลยบอกว่าช่วงนี้ให้กินอาหารอ่อนๆก่อนอย่าเพิ่งกินอาหารรสจัดอย่าเพิ่งกินของทอดอย่าเพิ่งกินอาหารที่มันย่อยยากเพิ่นว่าวันนี้เพิ่นมากินยาเม็ดลดกดเพิ่นลงไปเม็ดนึงเพิ่นก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่มันก็มันก็ยังพอให้เฮาหายใจได้ขอบคุณค่ะแบ่งทอดเหรออืมอร่อยอร่อยอร่อยกินกับพี่ยากินแล้วก็สิอาบน้ำนอนกินยาคิดเพราะว่ากินยาก้อนอาหารไปแล้วกินยาก้อนอาหารไปแล้วบ่ยากยังแดงแดงเลยยันจะบ่ได้เห็นหน้าลูกยันเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยคือจำยังเสียเพียบโอกาสกินเลยน่ะก็ยังพวกเนื้อพวกไก่พวกเนี้ยจะเพื่อประกาศกินเพื่อยันมันบ่ย่อยแล้วเพื่อแล้วมันแน่นขึ้นอีกเนี่ยโต๊ะมันก็ขายลองหาซื้อเขาจะพุ่งปิดเหมือนวะมันเสาเลยเลยกินเสาน้ำออกหนูจะพูดยากนะถ้าแม่คุณนอนโรงพยาบาลหนูต้องอยู่กับพ่อนะถึงแค่เป็นน้องลงบ้านได้เพียงแค่บ้องแห่ตอนหน่อยไปเฝ้าหรอกแห่งยุ่งน้ำลูกลูกเกิดก็ขี่เช็ดตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นติดแม่ว้ายจับเอาเองบ่ได้ข้าไปกลางเดือนถึงหรอกนี่เนี่ยบ่ได้ติดแม่ธรรมดาเนี่ยยังเมื่อคืนก่อนที่นอนคือแม่ต้องกอดแม่จ๋ากอดน้องแน่ถ้าแม่บ่กอดก็คือนอนบ่หลับตัวนี้หลานนะ
เฮ้ยอย่าไปดมอย่าไปดมนี่วันนี้ปลูกต้นอะไรนะที่คุณพ่อไม่ใช่ต้นนี้พี่น้องที่คุณพ่อเห็นอันนี้ยังไม่ทันได้กล้ากินยันอันยันยันเจ้าของเขียวแม่พี่น้องหมอบอกคือพี่น้องว่าแบบเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดจงกินน้ำเย็นเหรอโอ้น้ำเคยเครื่องไม่ใส่หรอกตั้งไม่ใส่เอาไม้อู้ฝุ่นนี่นี่ไปเอาน้ำไม่แม่จ่าที่นั่นน่ะไม้ไม้หน่ะนี่เลยนุ่นนุ่นอยู่กระเป๋าเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้หมอว่าหนึ่งเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเอาน้ำไม่ให้แม่ก่อนสาเหตุสองชอบกินของพ่อโอ้ยขาดไปเลยเอ้ยเร็วๆๆอาหารไก่เคี่ยวให้ละเอียดแม่จะตายแล้วเร็วๆแม่กินอาหารอันไหนที่มันย่อยยากก็อย่ากินแม่แคลนเข้าแล้วกินกินผักหลายๆหมอบอกแม่ขอบคุณค่ะแล้วก็น้ำเย็นน้ำเย็นจัดก็บ่ให้กินหมอว่าให้กินน้ำอุณหภูมิธรรมดาให้ยาให้ตรงเวลากินยาให้อันใดที่เพิ่นเขียนว่ากินให้หมดกินให้หมดนั่นจ้ะบ่แม่นว่ากินเที่ยเดียวเบิดเด้กินมื้อละเม็ดกินมื้อละเม็ดละเม็ดโอ้ยหัวนี่ก็เจ็บเจ็บเล่าเบิดๆแม่พี่น้องพี่น้องบอกไว้ตรวจโรงพยาบาลเอกชนโอ้มันแท้เฮ็ดบ่มีเงินดอกพี่น้องสหายกินชุมือสหายกินชุมือก็ยังยากให้ไปตรวจเข้ากับตรวจน้ำโรงพยาบาลธรรมดานี้ได้อยู่นอกก็ใส่บัตร30มันละสําหรับหาถ้าให้เพชรไปโรงพยาบาลเอกชนเพชรก็บ่มีเงินมันก็นี่ล่ะต้นทุนเฮามันบ่มีเว้าง่ายๆต้นทุนเฮาบ่คือกันทุกแม่นแล้วเพิ่นนั่นเฮาบ่มีเฮาบ่มีต้นทุนสูงเฮาก็รักษาของนี่ล่ะของธรรมดาของรัฐบาลนี่เฮานี่ล่ะเพิ่นก็ยังว่าซื้อยากินน้ำจะหน่อยซื้อยามาให้กับเพชรกับถือว่ามันโอเคอยู่เขาก็รักษาไปเรื่อยๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพชรนี่เป็นหมอพิเศษโอ้ยแต่ว่าเพชรนี่เป็นเพชรนี่เป็นเกี่ยวกระท้องตลอดเลยพี่น้องเพชรเป็นตั้งแต่น้อยๆแล้วเพชรเป็นโรคกระเพาะมาตอนน้อยๆเป็นโรคกระเพาะมาตอนน้อยๆแล้วก็เป็นกระเพาะเยื่ออักเสบแล้วก็เป็นนี่ละเกี่ยวกับเป็นปวดท้องปวดยังนี่ละเป็นตลอดพี่น้องจ๋าแต่ว่ามันมีมันที่มีช่วงรุนแรงเนาะช่วงรุนแรงเพศสิเจ็บหลายเพศสิได้ไปอันนั้นโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วเพิ่นก็สิฉีดยาให้มั้ยเพิ่นก็ทุเลาลงเพิ่นก็ให้เฮาออกมาแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ให้เฮานอนคือจังอยู่ร้อยเอ็ดเพิ่นก็ไป 3-4 รอบพี่น้องไปหาหมอน่ะไปหาหมอน่ะก็คือเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังให้เฮาเพิ่นก็ฉีดแค่ยาแก้ปวดแก้ขีดขีดกูปวดขีดหยังให้เฮาแค่นี้แหละให้เฮาบ่ปวดหลายป่ะเพิ่นแล้วพอนอนรอดูอาการเพิ่นก็ให้ออกมาเพิ่นก็บ่ได้ให้เฮานอนเนาะนี่อันนี้เพชรปวดเพชรเจ็บเพชรแนนเริ่มแรกน่ะเฮ็ดแนนมื้อนั้นตะหน่อยเราเฮ็ดกับข้าวพอเราเฮ็ดกับข้าว 11:00 น.พุ่นนั่นล่ะเพชรก็เลยกินข้าวสายแล้วเราก็เลยว่าโอ้เจ้าต้องเจ็บท้องแท้ๆแล้วแม่ซั่นตะหน่อยแล้วว่าเราโคร่หูนะแล้วหูคอยคิดว่าเจ้าต้องเจ็บท้องแม่นี่ลิกินข้าวแล้วๆตกบ่ายมาเป็นบ่อยู่เป็นอยู่บ่ได้เป็นนี่เลยเหงื่อแตกออกแน่นขึ้นแน่นขึ้นจุกขึ้นมาผิดวันนี้ตกยังมือเพราะอันกินยาอันขวดยาน้ําลงไปก็บ่เซาวันนี้ก็เลยเอายาทิ่มตะหน่อยซื้อมาน่ะกินวันนี้พอยังมือแรงมาม้วนท้องนี่แหละพี่น้องยังมือแรงมาพวนทองอันน้ำร้ายนี่ขอโทษด้วยพี่น้องเบาอาการของฟังหรือเปล่าน้ำร้ายนี่พวนบวบพวกถอยออกถอยออกก็ได้กับว่าหักนะพี่น้องเพชรจะจบคอแห่หักมันกับว่าหักมันกับคอทิ่มซื่อเพชรจะจักสิเฮ็ดจังไหนนะวันนี้มันกับบว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 บขึ้นมาเรื่อยๆเออเพชรก็เลยว่าเออมันเป็นอีหยังกันแท้ล่ะมันเป็นโรคอีหยังมันเป็นทำเลยค่ะนี่ไปหาเพิ่นไปหาก็มันหมอละเพิ่นก็เลยว่ากดไหลย้อนเฮาก็เลยต้องรักษาต่อไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะกินยาไปก่อนกับห่วงตะลูกละย่านบ่ได้อยู่น้ําลูกเป็นไงย่านตายก่อนอ๋อหมุนไปลงไปใส่เฮาก็ต้องรักษาตัวเองดี
คิดน้ำลูกผัวบ่ทันได้เด้ผัวเราใหญ่แล้วเราก็ยังหากินได้ลูกนี่ติเนาะค่อยบอกตัวหน่อยไว้ว่าท่านค่อยเป็นยังมาเจ้าเบิ่งลูกดีๆเด้อเจ้าอย่าถิ่มลูกเด้อเนาะนี่ตูนเอ้าอีหยังเฮียหั่นโอ้ยหันมาลงมาทางพี่ดิเออว่าวมวนเลยวมวนเลยหันมาลงมาทางนี่โอ้พ่อๆหันมาให้แม่หันมาหาเจ้าของแหมอีหล่าว่ามันถือกันหันมาหรือเปล่าอ๋อถือกันนั่นเพิ่นนี่คือยังสิกินยากินเพชรแต่เพชรกินยาเนี่ยเพชรรู้สึกว่าเพชรอันเพี้ยเพี้ยเพชรเป็นยังไงเมื่อแต่เพชรเจ็บท้องมันเนี่ยเพชรรู้สึกว่าเพี้ยเพี้ยตะกี้เพชรบ่เคยนอนยังหมู่เว้นเพชรนอนยังหมู่เว้นแม่มือนี่แม่เพชรนอนยังหมู่เว้นเพชรบ่เคยนอนน้ำหมู่เว้นจากเทียเพชรก็นอนมันคือจังมันสะสมนี่ครับผู้อยากว่าแม่ปวดแม่ท้องปวดหัวนี่แม่จ๋าเป็นอะไรแม่จ๋าเป็นอะไรคะแม่จ๋าเป็นอะไรลูกแม่จ๋าปวดอะไรหนูต้องอยู่เฉยๆใช่ไหมหนูต้องไม่ดื้อใช่ไหมใช่ไหมคะแม่จะบีบถ้าบีบนมบีบแล้วอ๋อบีบแล้วมันไหลออกเองไงกินดีๆลูกตามภาษาเด็กหน่อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะยังหมดยังหมดอันยังหมดเศร้าตอนหน่อยก็ได้ลูกเฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายเฮ็ดยังไห้หนึ่งเขาหนึ่งยังไห้แล้วพี่น้องเพราะว่าเรากินกับเขาบ้านเฮาบ่ได้แล้วเพราะว่ามันต้องพักก่อนจะหน่อยเพิ่นให้พักก่อนจะหน่อยก็ต้องมาเฮ็ดกับเขาจะหน่อยเองจะหน่อยก็เฮ็ดกินของจะหน่อยล่ะจะมันสิแซ่บบ่แซ่บเมนูง่ายๆคืออยากกินโจ๊กก็เลยบอกจะหน่อยว่าซื้อโจ๊กไม่แม่ในเด้อซั่นแล้วไปซื้อแล้วว่าร้านโจ๊กเพิ่นบ่เปิดเลยได้นี่มาวันนี้บอกเนี้ยเอาน้ำจิ้มใส่สั่นเพชรกับบกาใส่เพชรยันเพชรเสียบทองอันนี้เพชรกับไก่เพชรกับบกากินเพชรยันมันบ่ย่อยเพชรยันเพชรแน่นอีเยอะตั้งแต่แน่นทองแน่นนี่มันบกากินอีหยังเลยกินข้าวน้ำตะหน่อยมื้อเช้านี่ก็เสียผักอืมตะหน่อยว่าให้กินผักหลายๆน่ะป่ะถ้าจังก็ซื้อพวกสลัดมากินเลื่อนกินหน่อยมืออื่นแม่ที่ต้มข้าวต้มหมูแม่มีหมูสับอยู่เดี๋ยวมืออื่นก่อนที่เฮ็ดกับข้าวไปแล้วข้าวต้มแล้วข้าวต้มเองพี่ต้มป้อนแม่เรียนหนังสือแล้วพี่น้องทาสีระบายสีแล้วป่ะพี่น้องไปก่อนแม่จ้ะพี่น้องเด้อเพิ่นจะไปอาบน้ำแล้วก็สินอนแล้วจ้ะหนูปิดเองหนูปิดเอง